ายุไต้ฝุ่นชันชานพัดขึ้นฝั่งที่เมืองซัตสึมะเซนไดจังหวัดคาโกชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็วลม252กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบไปยังจังหวัดใกล้เคียงทั้งมิยาสกิคาโกชิมะโออิตะไอจิรวมถึงภูมิภาคคิวชูซึ่งเป็นเกาะหลักทางภาคใต้ของประเทศทางการญี่ปุ่นมีคำสั่งให้ประชาชนมากกว่า5ล้าน2แสนคนอพยพออกจากบ้านเรือนที่จังหวัดคาโกชิมะจุดแรกที่ไต้ฝุ่นขึ้นฝั่งภาพจากกล้องวงจรปิดโรงแรมติดริมทะเลบันทึกภาพระลอกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งที่ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในจังหวัดไอจิตอนกลางมีผู้เสียชีวิต5คนได้รับบาดเจ็บแล้วมากกว่า100คนฝนตกหนักในจังหวัดมิยาสกิมากกว่า700มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงบนเกาะคิวชูบ้านเสียหายหลายหลังจากแรงพายุพัดกระเบื้องหลังคาบ้านปลิวว่อนเศษซากสิ่งของถูกลมหอบขึ้นลอยคว้างบนอากาศฝนตกหนักไฟฟ้าดับในบ้านเรือนกว่า 255,000 หลังนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุชันชานอาจเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยพัดถล่มประเทศแห่งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยระดับพิเศษสูงสุดซึ่งแทบไม่เคยใช้มาก่อนโดยใช้กับพายุที่รุนแรงมากที่สุดไต้ฝุ่นทำให้เกิดลมกันโชกแรง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุนแรงมากพอที่จะทำให้รถบรรทุกที่กำลังแล่นอยู่ถูกพัดปลิวได้เที่ยวบินยกเลิกหลายร้อยเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกทางภาคใต้ของญี่ปุ่นรถไฟความเร็วสูงหยุดวิ่งหลายสายค่ายรถโตโยต้าและนิสสันปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในวันแรกที่ไต้ฝุ่นเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเพราะชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตรถยนต์ขาดเนื่องจากขนส่งไปยังโรงงานไม่ได้เพราะพายุเข้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนด้วยว่าไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวไปถึงภาคกลางและภาคตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ชาวคุชราชทางตะวันตกของอินเดียต้องลุยน้ำท่วมสูงระดับเอวท่ามกลางอาคารและยานพาหนะที่จมอยู่ใต้น้ำขาดแคลนอาหารสิ่งของจำเป็นและไฟฟ้าถูกตัดจากน้ำท่วมรุนแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานว่าปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินการอยู่เนื่องจากภูมิภาคนี้เผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่เกินค่ามาตรฐานถึงร้อยละ40สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นของรัฐคุชราชออกคำเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักแนะนำให้ประชาชนอย่าออกนอกเคหสถานชาวซูดานที่อาศัยอยู่ในเมืองโตคาของรัฐทะเลแดงเดินเท้าอพยพออกจากเมืองอย่างไร้จุดหมายบางส่วนขี่ลาและเกวียนที่ขับเคลื่อนด้วยลาพร้อมกับแพะและอูฐของพวกเขาเพื่อหนีภัยน้ำท่วมและอหิวาตกโรคระบาดที่มากับน้ำการอพยพหนีภัยน้ำท่วมของชาวซูดานเส้นทางเป็นไปอย่างยากลำบากนำทางด้วยรถบรรทุกและรถปรับดินที่จะปรับสภาพพื้นผิวขรุขระดินโคลนพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมให้สามารถเดินเท้าได้อเมทฮัดดับชายชาวซูดานอพยพหนีน้ำท่วมพร้อมกับภรรยาลูก3คนแม่และญาติของเขาบอกว่าสิ่งของที่มีค่าทางจิตใจไม่กี่ชิ้นที่ยังพอหลงเหลืออยู่นำติดตัวมาด้วยน้ำท่วมไม่ใช่แค่ทำให้บ้านพังทั้งหลังแต่พื้นที่การเกษตรไร่ข้าวโพดไร่มันโรงเรือนเก็บพืชผลถูกน้ำพัดไปพร้อมกับแพะและลาของเขาประชาชนเกือบ 120,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมากกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบจากเขื่อนถนนสะพานโครงสร้างพื้นฐานในซูดานพังเสียหายจากสงครามเมื่อปีที่แล้วยังถูกซ้ำเติมด้วยน้ำท่วมแทบไม่เหลือซากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาหญิงวัย70ปีและลูกชายวัย40ปีที่สูญหายในเหตุดินถล่มในเมืองซานเฟลิเซอาคันเซโลที่อยู่ในจังหวัดกาเซต้าทางตอนใต้ของอิตาลีมีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุดินถล่มทั้งคู่กำลังเดินทางด้วยรถสำล้อซึ่งพบซากของรถสำล้ออยู่ในกองดินที่ถล่มลงมาแต่ไม่พบร่างของสองแม่ลูกฝนตกหนักต่อเ
่อเนื่องก่อนที่จะมีเหตุดินถล่มเกิดขึ้นผู้คนต้องอพยพออกจากเมืองส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆในอิตาลีมีพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บเกิดขึ้นในเมืองมิลานและโคโมรวมถึงเมืองชายทะเลตุสคานด้วยอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เตือนทุกประเทศทั่วโลกระวังน้ำทะเลหนุนสูงสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับหมู่เกาะหลายแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงตองกาพร้อมขอให้ทุกประเทศทั่วโลกเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบร้ายแรงจากน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ขอให้ทั่วโลกเพิ่มงบประมาณและให้ความช่วยเหลือกับประเทศกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจได้รับผลกระทบรุนแรงจากน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งเป็นผลพวงมาจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต้นเหตุมาจากน้ำมือของมนุษย์กูเตเรสประกาศเตือนภัยเรื่องนี้ในเวทีการประชุมของบรรดาผู้นำประเทศหมู่เกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในกรุงนูกูอาโลฟาของตองกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่มีรายงานจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของ UN เผยแพร่รายงานวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมหาสมุทรรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของ UN ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลทั่วโลก3เท่านับตั้งแต่44ปีก่อนและสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลทั่วโลก2เท่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันคลื่นอากาศร้อนจากน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นจากปกติ2เท่าซึ่งรุนแรงกว่าเดิมแต่ละครั้งที่เกิดอากาศร้อนใช้เวลายาวนานกว่าเดิมเช่นกันรายงานระบุอีกว่าทะเลจะดูดซับความร้อนถึงร้อยละ90ของความร้อนทั่วโลกเป็นผลมาจากการที่มนุษย์เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้เกิดปัญหาอื่นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เช่นภาวะโลกร้อนฐานน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงไฟป่าลุกไหม้ทั่วรัฐเซาเปาโลทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลเกิดขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองริเบราเปรตูได้รับผลกระทบหนักที่สุดไฟลุกลามขยายเป็นบริเวณกว้างกลุ่มควันลอยฟุ้งกระจายถึงแม้ไฟบางส่วนจะถูกดับลงก็ลุกขึ้นมาใหม่ผู้ว่าการรัฐเซาเปาโลระบุถึงความเสียหายว่าพื้นที่การเกษตรถูกเผาผลาญไปแล้วกว่า 187,500 ไร่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักและปศุสัตว์จำนวนมากต้องตายผู้ประสบไฟป่าในพื้นที่บอกว่าไม่เคยเห็นไฟป่าใหญ่เช่นนี้มาก่อนและเริ่มได้รับผลกระทบจากควันไฟจนไม่สามารถอยู่กลางแจ้งได้กองทัพบราซิลส่งทหารเกือบ500นายและเฮลิคอปเตอร์6ลำเข้าพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการดับไฟแต่ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าครั้งนี้ได้ชาวซันตาครูซในโบลิเวียต้องหาอุปกรณ์ใกล้ตัวเช่นขวดพลาสติกมาตักน้ำดับไฟป่ากันเองถึงแม้ทางการจะระดมสรรพกำลังเร่งดับไฟป่าแล้วก็ตามเพราะไฟป่าลุกลามอย่างหนักมากถึง43จุดได้รับผลกระทบเกือบ12ล้านไร่ท่ามกลางความกังวลว่าอุปกรณ์ดับไฟป่าอาจไม่เพียงพอและกำลังขาดแคลนน้ำเจ้าหน้าที่เร่งอพยพชาวโบลิเวียออกจากบ้านขณะที่ไฟป่าโหมกระหน่ำทั่วรัฐซันตาครูซมาริโอกัวซาซีชาวนาท้องถิ่นพยายามกลั้นน้ำตาระหว่างที่ต้องอพยพออกจากบ้านที่ไฟป่ากำลังลุกลามเผาบ้านของเขาผลกระทบจากไฟป่าไม่ใช่เพียงแค่เผาผลาญทำลายพื้นที่เท่านั้นยังกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่สูดดมควันไฟทั้งในพื้นที่และควันไฟที่ลอยไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรทางการได้ส่งหน่วยแพทย์เข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้บริการทางการแพทย์ 3,800 แห่งทั่วประเทศรัฐมอนทานาของสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับไฟป่าเรมิงตันมีต้นกำเนิดจากรัฐไวโอมิงที่เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วเกือบ 500,000 ไร่ส่งผลให้กลายเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในรัฐมอนทานาประจำปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแห้งประกอบกับมีลมกระโชกแรงคือสาเหตุที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว
จ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักแม้ว่าล่าสุดจะสามารถควบคุมไฟป่าได้ร้อยละ50แล้วแต่ยังไม่ลดระดับการเตือนภัยลงเนื่องจากมีโอกาสที่กระแสลมจะทำให้ไฟป่าที่มอดลงเร็วลุกโชนมาใหม่ได้อีกครั้งชาวรัฐชิวาวาภาคเหนือของเม็กซิโกผู้คนต่างเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อรอเวลาเมฆฝนเคลื่อนตัวมาบนขอบฟ้าเพื่อเติมน้ำในเขื่อนบ่อน้ำและทะเลสาบที่แห้งขอดแต่การรอคอยก็ไร้ผลรัฐที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกแห่งนี้เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้งเป็นบางครั้งแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนต่ำผิดปกติเขื่อนลาสลาฮัตในเมืองบูเอนาเวนตูราแทบไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่และน้ำที่หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเต็มไปด้วยปลาตายลอยเป็นแพในฤดูเพาะปลูกก่อนหน้านี้บ่อน้ำยังพอช่วยได้แต่ฤดูกาลนี้เขื่อนไม่มีน้ำท่ามกลางภัยแล้งรุนแรงเกษตรกรตัดสินใจปล่อยที่ดินทิ้งไว้โดยไม่ปลูกพืชแต่ใช้น้ำที่หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยรดน้ำป้องกันไม่ให้ต้นวอลนัทหรือต้นมันห่อที่ปลูกมานานแห้งตายปศุสัตว์ในฟาร์มใกล้เคียงคลายร้อนด้วยวิธีการนอนจมอยู่ในโคลนเปียกที่ยังพอหลงเหลืออยู่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในท้องถิ่นได้รับผลกระทบเช่นกันผึ้งจำนวนมากตายเพราะฝนตกน้อยทำให้ดอกไม้ป่าบานน้อยลงอย่างมากผึ้งต้องออกไปหาละอองเรนูในทุ่งนาซึ่งมียาฆ่าแมลงทำให้ผึ้งตายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟบนคาบสมุทรเรกยาเนสของไอซ์แลนด์ที่ปะทุครั้งที่6เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก๊าซดังกล่าวพุ่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือไปถึงยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือในวันที่24สิงหาคมและพุ่งต่อไปทางทิศตะวันออกในอีกไม่กี่วันต่อมาสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเคอร์โปนิคัสของสหภาพยุโรปเฝ้าระวังกลุ่มควันจากดาวเทียมทางทิศทางความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์ความสูงที่บ่งชี้ว่าความเข้มข้นสูงสุดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ระหว่าง 5-8 กิโลเมตรและมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นแม้จะยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ต้องเฝ้าระวังขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ